สวัสดีครับผมป๊อกธเนศม่วงทองครับผมดร.นิววงศกรพุทธิยะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าวิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.เปิดบริการถ่ายภาพขยาย1ล้านเท่านิวนี่มาถ่ายเซลฟี่กันพี่เพิ่งถอยมือถือมาใหม่นะซูมได้ไกลหน้าใสกิ๊กเลยโอ้โหโอ้โหเอาสิครับแล้วอย่าลืมแท็กผมด้วยนะแน่นอนแน่นอนมาเดี๋ยวพี่ขอซูมนิดนึงนะใกล้ๆหน่อยใกล้อีกเดี๋ยวพี่ป๊อกซูมเยอะไปหรือเปล่าครับนี่หน้ามันจะล้นจอแล้วเนี่ยก็พี่จะแสดงพลังการซูมที่ชัดทุกรูขุมขนเลยไงโอ้โหสำหรับกล้องมือถือเนี่ยแบบนี้เรียกว่าเจ๋งครับแต่ว่าถ้าเป็นกล้องที่ใช้อุตสาหกรรมได้พี่ป๊อกมากกว่านี้เยอะกำลังขยายเนี่ยเขาพูดกันเป็นล้านๆเท่าเลยนะครับเฮ้ยจริงอ่ะจริงมีกล้องที่ขยายได้เป็นล้านเท่าจริงเหรออ้าวมีสิครับแล้วก็เปิดเป็นการบริการด้วยนะครับสามารถถ่ายภาพขยายได้1ล้านเท่าด้วยอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Field Emission Microscope ครับเขาใช้ในการศึกษาโครงสร้างขนาดเล็กระดับจุลภาคได้สบายเลยอุ๊ยเจ๋งอ่ะว่าแต่เขาใช้ประโยชน์อะไรหรออยากรู้ไปชมพร้อมกันครับศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.ให้บริการถ่ายภาพขยาย1ล้านเท่าด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลอิมิสชันซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการศึกษาสภาพพื้นผิวของตัวอย่างได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตรวมทั้งตรวจวิเคราะห์การกระจายตัวและตำแหน่งของธาตุตรวจวิเคราะห์ชิ้นงานตัดขวางดูโคตติ้งเหล็กหล่อที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันรอยแยกคราบปนเปื้อนของชิ้นงานและความเสียหายของวัสดุบนชิ้นงานโลหะเซรามิกรวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโดยภาพถ่ายและข้อมูลที่ได้จากบริการถ่ายภาพขยาย1ล้านเท่านี้เมื่อใช้ร่วมกับ EDX สามารถระบุชนิดและปริมาณของธาตุได้ด้วยนำไปใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยปรับปรุงและควบคุมกระบวนการผลิตควบคุมคุณภาพของวัสดุช่วยระบุสปีชีส์ของจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคว้าวว้าวว้าวโอ้โหนี่ต้องร้องว้าวจริงๆนะว่าเป็นความรู้ใหม่ของพี่ธนนิวว่าการขยายภาพ1ล้านเท่าเนี่ยมีประโยชน์ต่องานวิจัยแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมด้วยถูกต้องแล้วครับพี่ป๊อกการที่มองเห็นโครงสร้างที่เล็กที่สุดของจุลินทรีย์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเครื่องสำอางเนี่ยนะครับช่วยทำให้สามารถที่จะวิเคราะห์วินิจฉัยแล้วก็แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นครับแล้วถ้าเกิดจะใช้บริการแบบนี้ได้ต้องทำไงบ้างครับไม่ยากเลยครับติดต่อมาที่สวทช.เลยครับเรามีการให้บริการมีทีมผู้เชี่ยวชาญยินดีให้คำปรึกษาด้วยครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกรังได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.